Welcome to PPM Channel สวัสดีค่ะอยากพบกับบุ๊กกระบอกนะคะในรีแคปเพลงเซเลตครับผม AKS ก็คือพูดน้อยไม่พูดเยอะให้รู้ว่ากูเป็นเต้านานตำเต้านานตำนานของจริงเมื่อกี้ที่ถ่ายคลิปเรียกชั่นไปนี่คือแบบชอบมากฟังแบบพยายามฟังตลอดฟังลำที่เธอบอกว่าลึกมากเพราะว่าตอนแรกเธอฟังแล้วเธอแบบยังไม่เก็ตใช่ไหมใช่แล้วพอเราบอกแบบอ๋อกูโฟมอินเดอร์วินก็คือแบบกูโฟมเหมือนแบบอยู่ในสายลมใช่แล้วก็แบบแต่มึงเอาหูมึงแนบกับพื้นแล้วมึงถึงจะได้ยินเพราะแบบพวกกูแม่งมาอันเดอร์กราวด์ไงจริงๆเราจะฟังเป็นอีกความหมายนึงคิดว่าเอาหูแนบดินเพราะว่ากูดังไปทั่วแบบการที่เราเอาหูแนบดินอะเสียงไกลๆมันก็จะได้ยินอะแม้ว่าอะไรฟิลประมาณนั้นหรือเปล่าได้ยินเสียงกูเดินมาเออฟิลนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออ KA ก็คือแบบโคตรรัวนะเมื่อกี้เนี้ยคือสายโอสคูลนะส่วนมากเขาจะแบบว่ายังไงเขาจะลงแบบท้ายสัมผัส2เป็นอย่างน้อยสังเกตจะไม่มีสัมผัสเดียวตัวเดียวสักครั้งเลยอย่างน้อยคือ2ไม่2ก็3อย่างเงี้ยตลอด2คนเนี้ยมาอยู่ด้วยกันอะเหมือนตำนานลามอะลามยุคเก่ากับยุคใหม่ใช่เราก็พูดไม่ถูกว่าแบบว่าเปรียบเทียบเป็นอะไรแต่เขาก็เทียบตัวเองเป็นยุคเก่าทั้งคู่นะเพราะว่าเคเอเขาก็บอกว่าตัวเองคือโอสคูลไงตอนนั้นเขาคือสไตล์เก่าอยู่แล้วเวลาเราฟังเพลงพี่ขันเขาก็ยุคใหม่ด้วยไหมเวลาเขาแรปบนบีทแบบเขาก็แรปหมดแหละเขาก็มีทั้งแบบใหม่ทั้งแบบเก่าแหละแต่สมัยก่อนไงยุคเขาแม่งคือโอสคูลแล้วใช่ยุคเริ่มต้นของเขาอะเนาะพี่เราอะก็คือพี่ขันเบอร์หนึ่ง king of the hip hop เมืองไทยอะแล้วรุ่นพี่เราคืออยู่เท่าไหร่40ก็ใช่ก็คือไทเดย์อัพก็คือน่ะ40ทั้งนั้นเลยนะคะเราก็ไม่ใช่ย่อยยักษ์เราก็33 34แล้วค่ะตอนเนี้ยวันก่อนเจอพี่ขันด้วยเอาเหรอตอนที่ไหนที่คอมมอนที่คอมมอนนะอ๋อไปขอพี่ขันถ่ายรูปด้วยแล้วก็ที่วังบอกอะว่าของไทเทหรือของสมัยก่อนอะเพลงเขาก็จะปล่อยบีทตอนสุดท้ายไว้คือมีเพลงนึงที่แบบว่าผมชอบมากเพลงเนี้ยไทเทเนียมอะแล้วก็คือเขาก็ทิ้งบีทไว้ตอนท้ายอย่างเงี้ยยาวๆเหมือนกันคือเพลง Too Far เพลงนี้พี่ขันคือแบบโคตรโหดเอาจริงชอบมากท่อนพี่ขันนี่คือโคตรโหดฟังแล้วแม่งแบบโคตรได้แล้วก็นอกจากถ่ายเหมือนฟิลสมัยก่อนที่เราบอกว่าถือเทปคาสเซ็ตอะเดินถืออะไรฟิวโยโยอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเมื่อก่อนจะโดนร้อยกันเพราะอย่างนี้ด้วยถูกปะเหมือนลงรถไฟใต้ดินเขาเดินจังหวะลงมารถไฟใต้ดินแล้วก็ไฟกระพริบอะทุกอย่างมันดูสมัยก่อนมันดูเป็นแบบฮิปฮอปยุคคลาสสิกอะนะสมัยก่อนนู้นแต่น้องเต้เขาก็ให้อะทรงน้องเต้อะโอเคเนื้อเพลงเลยยาวสัตว์แรปล้วนๆอะโอรากิบาดูดิอยู่ตรงนี้มึงควรจะขัดสมาธิหมดเวลาจะจับฉลากบอกไว้ก่อนไอ้น้องว่าแท็กมันร้อนมึงควรไปปรับอากาศดูดิโคตรเฟี้ยวอะเริ่มมาเอาจริงเราว่าก็ลึกแล้วนะคือมึงอะตั้งสติดีๆนั่งสมาธิเลยขัดสมาธินั่งสมาธิเลยเพราะตอนนี้หมดเวลาจะจับฉลากแล้วไม่มีการใช้ดวงแล้วเว้ยอ๋อความสามารถล้วนๆน่าจะนะจับฉลากมันก็คืออ่ะมึงจะได้อะไรจะได้อะไรใช้ดวงเชื่อป่าวว่าเริ่มมาตอนขัดสมาธิอะบูมาประมวลผลไม้พันว่าเขาหมายความว่าอะไรจนวังบอกว่ามันคือแบบฟิลตั้งสติก็สมาธิไงต้องมีสมาธิต้องมีแต่พออากาศร้อนมึงต้องปรับอากาศหน่อยนะเพราะว่าอากาศตอนนี้มันร้อนระอุมากพวกกูมันฮอตอะฟังเพลงแรปแล้วหัดฉลาดเห็นรับบอกสัมผัสเขาแม่งไม่เคยมีสัมผัสเดียวอย่างน้อย2ขึ้นและนี่คือ3หมดเมื่อกี้ขัดสมาธิจับฉลากปรับอากาศหัดฉลาดอีกเพราะตอนนี้มันปราศจากฝันในบทกวีเพราะแรปดีๆกำลังจะขาดตลาดอุ้ยประโยคนี้ก็จริงไงไม่ได้บูลลี่หรือไม่ได้เจาะจงใครหรือไม่ได้นะแต่คือด้วยยุคสมัยอ่ะก็เข้าใจว่าทุกอย่างมันจะต้องแมสตลอดอยู่แล้วถูกปะคือมันก็จะเป็นฟิลที่เขาพูดอ่ะคือบางทีถ้าแรปจริงๆมันก็อาจจะน้อยคนจริงๆแล้วมันคือสำหรับใครเว้ยใช่แรปดีไม่ดีมันคือสำหรับใครถ้าสำหรับคนที่ชอบแบบนี้แรปดีๆแม่งก็คือแบบนี้ใช่ใช่แล้วแรปเดี๋ยวนี้แรปแบบคมๆสัมผัสเยอะๆอะไรเงี้ยความหมายดีๆมันน้อยกูเลยต้องบรรจงเขียนรามให้คมเพื่อลงไปตัดกระดาษนี่เห็นไหมอย่างที่กูบอกเมื่อกี้ไปเพลงนี้ปลุกระดมมึงไม่ต้องมันมีแต่สัตว์ประหลาดจะสัมผัสไม่สุดตรงนี้มาตรงนี้สัมผัสสามมาเยอะเลยเดินกันอยู่บนพรมยังทรนงในทุกๆสักกะลายยังมีศักดิ์ศรีใช่ปะก็อยู่บนพรมแดงเดินพรมแดงหลอดไม่ว่าจะสักกะลาดไหนยุคไหนแล้วแบบนี้ก็คือยังอยู่พวกแม่งอยากจะชนเอากูไม่ลงก็เลยต้องดับอนาถเพราะกูมากับ KH ทุกเวลากู say yes ดูดกัญชาแบบ celeb นี่จัดอีกบาโอเค next แล็บกูพามาค่ะตาไลอลาชาอันนี้แบบเปลี่ยนโฟนี่เปลี่ยนสัดส่วนนิดนึงนะมึงอยากเป็นเหมือนกูใช่ไหมแต่ความคิดกูไม่ฟังใครคือมีความคิดเป็นของตัวเองแหละกูไม่ฟังใครถ้าไม่มีประโยชน์ให้ใช้ก็ตัดมันทิ้งเหมือนกับกรรไกรและกูคงไม่เก็บมันไว้พวกสนิทพวกที่จังไรจริงเนาะพวกที่ไม่มีประโยชน์ในชีวิตก็คือตัดออกง่ายๆยิ่งโตเพื่อนยิ่งเหลือน้อยอันนี้มันใช้ได้จริงในชีวิตทุกวันนี้เหลือบูมกับวองสองคนคบกันไม่มีใครคบเราแล้วนะยอมไม่ไม่โตมามันก็แบบห่างไกลไงทุกคนก็มีหน้าที่มีอะไรของตัวเองมีครอบครัวส่วนใหญ่
ก็มีครอบครัวกันหมดแล้วพออายุรุ่นเราเขาก็จะแบบว่ามีครอบครัวมีลูกเป็นเพียบแต่งงานมีลูกกันเดี๋ยวเราเมื่อไหร่จะมีลูกค่ะมีแล้วตัวหนึ่งหมาเดียวก็เหนื่อยเลยจริงมีบีเพียบตัวเดียวก็โคตรเหนื่อยอ่ะแต่นะก็รู้อยู่ว่าโลกมันร้ายกูเลยต้องถึงเวลาออกมาสั่งสัตว์กระสุนเจาะกระบาลนี่จากไหนเนี่ยปิดชีวิตกันในทันใดอันนี้คือไม่ได้เขารัวมากแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี้เลยมึงรู้ว่ารามของกูนั้นมาปิดกันแต่คำไทยกูชอบให้แท็กลุกเป็นไฟปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปเพราะชีวิตมีแต่กำไรอันนี้ผมชอบนะเพราะว่ามึงรู้รามกูที่ปิดออกมามีแต่คำไทยเพราะจริงๆพอน้องเต้แต่ละคำของเขามีแต่คำไทยคำสวยคำสวยสละสลวยไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีภาษาอังกฤษในเพลงแต่หมายถึงคำของเขามันไทยและสละสลวยนะเห็นอยู่ลำไรชอบตอนเวลาที่กูพุ่งเพราะกูขึ้นเหมือนกับบันไดมึงจะทำไม10ปีมันยังไม่ถึงครึ่งกูไม่พึ่งหรอกกำลังใจคือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกูยังมาไม่ถึงครึ่งของเป้าหมายกูเลยเยอะเปล่าแล้วกูไม่จำเป็นต้องมีกำลังใจเพื่อไปต่อเพราะกูไปด้วยตัวเองได้หรืออาจจะ10ปีเนี่ยกูยังไม่หมดไฟแล้วเขาเรียกว่าลามกูมันยังไม่หมดยังไม่ถึงครึ่งเลยของความสามารถกูอะไรเงี้ยเพราะว่ากูทำด้วยตัวเองสิ่งที่กูได้บรรเลงลอยเป็นเหมือนทางเหมือนกับควันไฟไม่มีอะไรที่ชัดเจนมีแค่ตัวกูกับเพลงจิตวิญญาณให้มันนำไปมึงอะยังไงถ้ามึงอยากเห็นกูกายล่างอวตารเหมือนกับบังไคบังไคคือปลาหมึกยักษ์หรอการ์ตูนหรือเปล่าตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างหรือเปล่าเราไม่รู้สิ่งที่สำคัญในทุกวันที่กูทำเป็นประจำที่ต้องการมีแค่วันไม้กูต้องการแค่วันไม้มีแค่ไม้ตัวเดียวใช่ใช่ชีวิตกูเนี่ยแค่นี้แหละเราอะพอมีคำนี้วันไม้เราคิดถึงรีเพสวันไม้ใช่ไหมในเดอะแรปเปอร์เขาโชว์เขาคือเพลงวันไม้ไงเหมือนแรปเปอร์อ่ะขอแค่มีไม้ตัวเดียวก็คือกูก็โชว์ความสามารถได้แล้วไม่ต้องมีบีทไม่ต้องมีเฮียอะไรแค่วันไม้กับรามของกูก็สะกดคนดูได้แล้วไม่ต้องมี MV เยอะแยะอะไรอ่ะต่อไปเคชนะคะไม่ต้องมานับรุ่นถ้าเรื่องแรปมึง What's the tone ไม่ต้องมานับหรอกว่าแบบว่ากูรุ่นใหญ่แค่ไหนมึงดูที่บัลลังก์กูแล้วกันเขาเป็นราชาเขาคือ King of the Hip Hop Thailand ที่ไรไม่รู้จะมีคนเห็นด้วยผมว่านะแต่ผมว่าเขาคือ King of the Hip Hopกูร้องตะโกนออกไมโครโฟนสโมกิ้งพิลลี่โบนพันกัญชาหรอพันกัญชาอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้หรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างเออนั่นดิ you know the mf tone like now mf มันคือ motherfucker ไม่ใช่มันน่าจะ motherfucker แหละมั้งมันเคยมีอัลบั้มของไทเทไงเป็นไทเทมาฟักเกอร์ไทเท mf อ่ะแต่ก็ไม่รู้นะว่าเขาแบบว่าเกี่ยวไหม mf tone ก็คือโทนเสียงในอัลบั้ม mf หรือเปล่าโคตร underground ฟังดูที่ซาวใช่ underground จริงดูอ่ะอย่ามาสกิดเดี๋ยวจะยาวอย่าให้ต้องกลับไปไข้โป้งหัวมึงโล่งโดนเข้าไปเผาๆเนี่ยเราว่าก็น่าจะหมายถึงอันนั้นแหละก็คือ MF เนี่ยเหรอไทเทมาฟักเออร์อืมๆๆนั่นกับเดมาฟักกันนี่กับเวมาฟักมึงอยากให้กูฟิปมึงก็ลิสนนานๆจะปล่อยของมันต้องมีนิดนึงทำทั้งบีทแล้วก็แรปเผื่อมึงคิดถึงครับเขาทำได้ทั้งบีททั้งบีทก็ได้แต่ก็ทำไม่คิดถึงจริงนะเพราะหวังคิดถึงมะเราฟัง KF ตลอดจอแดนออนเดอะบาร์มึงน่ะพิเพนเขาน่าจะเป็นคู่แข่งกันนักบาสจอแดนกับพิเพนน่ะเหรอแดกเหล้าให้หมดบาไม่มีซิปปิ้นไม่จิบไงกระดูกเข้าใจเหมือนกันเลยนะพี่รันวงการเหมือนกรีธาไม่ใช่คิดวิ่งคือรันวงการเราเข้าใจนะไว้บางทีคนที่รันวงการอ่ะเขาก็จะคิดเหมือนเป็นกระแสแต่อันเนี้ยเขารันวงการเป็นแบบกีฬาเป็นกรีธาที่มันรวมยาวอ่ะเข้าใจปะจริงจังจริงจังไม่ใช่แค่คิดวิ่งกันเล่นๆทุกไอ้ไทยแปลเป็นไทยอีกทีนึงต่อนะคะ20ปีกูทำมา no kidding 20ปีกูทำมามึงยังทริปปิ้นที่ปิ้นแปลว่ามึนๆงงๆอะไรอย่างงี้ปะโอ๊ยปวดกระบาลจริงเว้ยเบื่อพวกมึงจริงโว้ยเอาใจยากจังโว้ยหยุดเลยเว้ยนี่กูไม่ได้โว้ยเนี่ยคือโฟเนี้ยมันคือมันน่าจะเป็นโฟเดียวกับเพลงเฮียโว้ยอ่ะของพี่โจใช่ไหมของพี่โจอีบอยเฮียโว้ยปวดกระบาลจริงโว้ยเบื่อพวกมึงจริงโว้ยอะไรเนี่ยเขาจะแยกจังโว้ยเนี่ยเหรอเขาจะแยกใช่ใช่แต่เนี้ยเขาน่าจะหมายถึงแบบว่าเด็กยุคนี้ว่ากูทำเพลงออกแม่งเอาใจพวกมึงยากเกินขนาดเราทำอะไรแต่เนี้ยก็เอาใจยากเดี๋ยวนี้มันแบบปล่อยไปละเดี๋ยวนี้มันหลากหลายไงความชอบคนมันเยอะอ่ะต่อนะคะโฟอันตพานระดับอาจารย์มันลื่นไหลโล่งลำธารเย้ก็มันลื่นไหลเหมือนสายน้ำให้ลำธารนะผ่านงามวงวานเราชอบคนนี้นะใช่ผ่านงานวงการผ่านมาด้วยรามงดงามกูมาวงการไม่ใช่รายการคลาสสิกเหมือนเครื่องลายคามอย่าเรียกตำนานมันน่าลำคาญไม่นับเรื่องของเมื่อวานโนอย่าเรียกตำนานได้ไหมอ่ะมันน่าลำคาญซึ่งเราพูดบ่อยมากตำพันพี่อย่าเรียกลำคาญนะคะแล้วคือตอนที่เขาบอกว่าผ่านงามวงวานผ่านงานวงการผ่านมาด้วยรามงดงามเราโคตรชอบเลยเขาผ่านทุกอย่างมาเนี่ยด้วยลา
ามันงดงามของเขาอ่ะมันก็คือสวยจริงๆอ่ะข้ามันไปตั้งนานแล้วถ้าพูดถึงอีโก้ต้องฝ่าฟันมันนานแค่ไหนไหวไม่ไหวแต่นั่น only me know มีแค่กูที่รู้โอ้ลืมกันไปหรือเปล่ากูมาจากซีโร่มาจากศูนย์อ่ะเนาะเออลืมกันไปหรือเปล่าว่าทุกวันนี้ที่เขารวยสัสๆแค่เนี้ยเขาเริ่มมาจากศูนย์ใช่ทลายกันไปกี่กำแพงกดพวกมึงแรงต้องลดด้วยอีโน่ชอบแล้วก็เขาไม่ยืนเลยกำแพงคือโดนทลายหมดแล้วเนาะกดพวกมึงแบบแรงต้องลดด้วยอีโน่จริงกดพวกมึงแรงใช่โว้สองเจเนเรชั่น MCS and WeGo สองเจเนเรชั่นคือเขากับ KA แต่ว่า MCS MCS คือ MC 2คนป่ะ MC ไม่ก็คือ S คือไม่ใช่1ไม่ใช่คนเดียวอ่ะเป็นพหุพจน์ก็คือเติม S เนี่ยไหนบอกว่าพวกมึงดาวอันเดอร์กราวหากูเหมือนนีโม่แล้วเขาน่าจะหมายถึงใครสักคนที่ว่าเขาแม่งบอกว่าตัวเองแบบว่าอันเดอร์กราวจัดหาว่ากูเหมือนนีโม่นีโม่คือปลานีโม่ไงหาว่าพี่ขันเหมือนนีโม่ย่อพวกกู flying in the wind flying อยู่ในลมอยู่ในอากาศเอาหูมึงแนบกับพื้นแล้วสักวันมึงคงได้ยินนี่แหละประโยคแบบเลิฟเลยประโยคอันเดอร์กราวพวกกูอันเดอร์กราวถูกมาจากใต้ดิน yes โอเคค่ะจบยาวๆไงขอบคุณทุกคนที่ดูเรานะคะไปฟังเพลง too far กันนะแล้วมันจะมีอีกเพลงนึงที่พี่ขันเขาจะแรปว่ามึงอินฮิปฮอปภาษาที่อะไรถ้าไม่ฟังรามนอนสต็อปอะไรสักอย่างอะไรไม่รู้ถ้าจำไม่ผิดนะบางทีฟังเราก็แบบว่าไม่ได้ดูว่าชื่อเพลงอะไรอ่ะเซิร์ชแล้วก็กดฟังแล้วมันก็จะรันๆไปอะไรเงี้ยจบไปแล้วนะคะไปฟังกันเยอะๆอันนี้ก็คือแนะนำนะของดีของดีแรปเมืองไทยของดีโอสคูลของดีจริงของดีจริง KAKS เซเลตค่ะบ๊ายบายบาย